ครับว่าสรุปแล้วคือในการเล่นดาวเป็นเรื่องไหนเอาเรื่องไหนก่อนดีอ่ะเรื่องแรกมันมีมาหลายเรื่องเลยเรื่องเลิกกันก่อนครับคือความสำคัญคือตอนนี้เราก็เลิกกันมาตั้งแต่เดือนกันยาแล้วครับตั้งแต่ช่วงมันเกิดผมเนี่ยครับเราเหตุการณ์อะไรยังไงบ้างคะสาเหตุข่าวก็รู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วครับแต่ไม่ได้เป็นอย่างในข่าวใช่ไหมข่าวอันไหนข่าวที่บอกว่าก็ถ้าคนที่รู้เขาก็จะรู้ว่าแบบเป็นยังไงแต่ว่าผมว่าผมเป็นผู้ชายมันก็อยากจะพูดสาเหตุที่มาที่ไปแต่ว่าเอาเป็นว่าแบบมันก็เป็นเรื่องที่เสียใจทั้งคู่นะครับที่มันไปต่อไม่ได้แล้วทั้งสองคนก็ตั้งใจทำให้มันดีที่สุดนะครับแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์ที่มันทำให้แบบเราคงจะจูนกันต่อไปไม่ได้แล้วจริงๆครับจริงๆเรื่องกันได้คุยกันไหมคะแบบลองปรับกันก็พยายามปรับจูนแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่มีการคุยกันค่อนข้างชัดเจนมากครับว่าเราคงจะมองไม่เหมือนกันแล้วครับอย่างที่เขาบอกว่าสาเหตุเขามีเรื่องของพ่อเราเข้ามาเกี่ยวข้องในตรงนี้ครับมีส่วนมันก็มีหลายเหตุการณ์หลายปัจจัยที่ทำให้เราเห็นหลายๆอย่างมันชัดเจนขึ้นคือพี่เขาเป็นคนถอยออกมาเองหรือว่าเขาเป็นคนถอยไปน่าจะเป็นผมนะครับผมก็ชัดเจนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมเป็นผู้ใหญ่มากกว่าแล้วครับเราก็ไม่อยากจะเสียเวลาเขาหรือว่าเราจริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดมากเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบที่ผมเป็นผู้ชายก็ไม่ควรจะพูดนะมันก็เสียความรู้สึกทั้งคู่อยู่แล้วครับแต่ว่าเหตุมันก็เกิดมาสักพักแล้วนะก็หลายเดือนแล้วเหมือนกันที่ผมพูดมาเป็นญาติถามคือจริงๆแล้วมันเป็นการกระทบกระทั่งระหว่างครอบครัวหรือเปล่าครอบครัวเราตามนะเอาเป็นว่าตอนนั้นนะมันก็ผ่านไปแล้วครับแต่ณตอนนี้ผมว่าไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองหรือว่าครอบครัวผมผมไม่อยากจะมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับผู้หญิงคนนี้แล้วครับอยากจะแยกให้ชัดเจนแล้วผมก็คงไม่อยากจะพูดถึงเขาอีกต่อไปขอโทษนะคะคือมีข้อความที่เขาโพสต์ลงที่เขาได้เห็นใช่ไหมเห็นครับเห็นที่เขาจะชี้แจงกับเรื่องที่เขาโพสต์ยังไงคือสำหรับผมว่าแบบผมก็มีหลักฐานทุกอย่างหมดอยู่แล้วครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเราเป็นผู้ชายครับอย่าให้พูดอะไรมากไปกว่านี้เลยแล้วก็อยากให้เรื่องมันจบไปแล้วครับมันเป็นจริงบ้างไหมคะที่เขาเรื่องของก็ได้สองตอมาหนึ่งตออะไรอย่างนี้ผมว่าถ้าคนรู้ที่รู้จักผมนะครับโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กก็คงจะรู้ครับว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ผมทำธุรกิจขนาดนี้ให้กับแบรนด์ระดับขนาดนี้การใช้ของพวกนี้มันเป็นไปไม่ได้ครับแล้วจริงๆถ้าพูดตรงๆนะฮะแบบถ้าของที่แบบเราให้ไปอ่ะแล้วถ้ามันไม่จริงอ่ะจะใส่โชว์ถ่ายทำไมมันก็ไม่น่าภูมิใจไหมเอามาคืนก็ได้นะก็มีเยอะมากที่เอาไปเสียใจไหมคะว่าที่เขาก็เสียใจครับค่อนข้างเสียใจมากเพราะว่าเราเข้าใจว่าเวลาที่ผ่านมามันเป็นเวลาที่ดีกันทั้งคู่นะครับถึงแม้ว่ามันจะแบบเลิกลากันไปเราต่างคนต่างโตรู้แล้วอ่ะว่าแบบเหตุผลมันคืออะไรมันไม่จำเป็นต้องทำอะไรกันแบบนี้อ่ะมันไม่จำเป็นต้องทำร้ายใครแล้วมันก็แบบมันผ่านมาแล้วต่างคนก็ต่างเริ่มใหม่แล้วอ่ะครับผมก็แต่มันก็เห็นชัดเจนนะว่าเขาปิดหนีไปแล้วเขาทำเสร็จแล้วเขาก็หนีไปเลยเพราะว่าแน่นอนมันมีเรื่องกฎหมายที่เราสามารถจะคุยได้แต่ผมไม่อยากทำแบบนั้นครับคือพี่ท็อปมีแบบได้ตอบกลับไปไหมคะระหว่างที่เขาโพสต์ไม่ครับผมไม่อยากจะคุยตั้งแต่วันนั้นที่เราแยกกันแล้วครับเพราะมันชัดเจนมากแล้วแปลว่าความสัมพันธ์จบกันไม่ได้มันไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ผมแค่แบบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมค่อนข้างแบบไม่อยากอะไรกับคนแบบนี้ครับผมว่าเราเขามันอยู่คนละที่แล้วอ่ะมันผมว่าผมอยู่เงียบๆนะไม่อยากจะพูดแต่ที่พี่ถามมาผมว่าผมชัดเจนมากมาตลอดผมเป็นคนแบบจริงใจกับความรู้สึกกับทุกอย่างกับทุกคนที่อยู่รอบข้างผมนะครับเพราะนั้นแบบเรื่องที่มันเกิดแบบนี้มันก็ค่อนข้างผิดหวังแล้วก็เสียใจพอสมควรเขาตอบกลับนี้เหมือนเขาจะถามว่าทางเราคือคนปล่อยข่าวเขาอาจจะหมอนก็ได้นะครับผมคิดว่าเขาคงจะเสียใจผมก็ขอโทษถ้าแบบข่าวที่มันหลุดออกไปแต่ในความเป็นจริงยังไม่มีการคอนเฟิร์มใดทั้งสิ้นเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือยังไงแล้วเขาก็ไม่ได้พูดว่าเป็นชื่อใครผมก็อยู่เงียบๆของผมไปเพราะว่าข่าวที่ออกไปมันก็ไม่ดูดีสำหรับทางผมเหมือนกันนะครับมันกระทบกับภาพลักษณ์ไหมคะการที่เราได้เป็นนักธุรกิจชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยค
ีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันแต่ว่าเราก็แต่เราคิดว่าคนที่แบบที่รู้จักเราหรือคนที่แบบทำงานกับเราหรือคนที่อยู่รอบข้างเราก็คงจะรู้อยู่แล้วครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆเป็นอะไรแต่เราก็หวังว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำมาตลอดคนจะรู้ว่าแบบว่าเราเป็นยังไงครับตอนนั้นคิดถึงขั้นฟ้องร้องคิดครับคิดครับมีเตรียมข้อมูลไว้ด้วยครับแต่ตอนนี้ไม่เลือกที่ไม่ฟ้องแล้วก็ยังไม่ทราบนะครับมันจะเปลี่ยนใจวันยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าจริงๆผมก็แบบคิดว่ามันถ้ามองดูอีกเรื่องนึงคือมันก็แบบมันทำได้ครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องที่เด็กแล้วก็ไร้สาระพอสมควรนะครับคิดว่าถ้าเขาจบเราก็จะจบคือจริงผมจบมานานมากแล้วครับผมค่อนข้างชัดเจนมากกับการจบในครั้งนี้ผมว่าผมไม่เคยชัดเจนอะไรกับใครขนาดนี้มาก่อนแต่แน่นอนครับว่าอีกฝ่ายหนึ่งคงรู้สึกเสียใจการเสียใจของเขามันก็ไม่จำเป็นที่ต้องเลือกที่จะทำอะไรแบบนี้ครับแต่อย่างที่บอกไปครับตัวผมกับครอบครัวก็อยากจบจริงๆครับผมเลยคิดว่าก็คุยกันอยู่ครับว่าอยากให้มันผ่านไปแปลว่าตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงที่ตัดสินใจว่าจะฟ้องร้องหรือว่าจะยังไงตัดสินใจไปแล้วนะครับว่าจะไม่หรือว่าจะทำว่ามีเตรียมไว้หมดทุกอย่างนะครับเพราะว่าเขาก็ทราบเขาต้องปิดไอจีหนีไปแล้วแต่ผมไม่อยากแปลว่าจะมีความรู้สึกขัดนี้แน่ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับผมอีกเลยไม่หรือว่าผมไม่อยากทำคืออย่างนี้โสดครับตอนนี้เรียกว่าเข็ดดีกว่าครับเข็ดได้เหรอเข็ดได้เหรอมากครับปิดแมสเลยเลยปิดใจเลยไหมคะไม่ได้ปิดครับไม่ได้ปิดแต่ค่อนข้างแบบใช้เวลาเห็นกันครับตอนนี้ไปไม่ค่อยเป็นครับไม่รู้ว่าจะไปแนวไหนครับเพราะว่าผมก็ตั้งใจมากๆครับกับรักครั้งนี้ครับเราตั้งใจจริงๆเชื่อว่าคนที่อยู่รอบข้างผมก็คงจะรู้แล้วผมก็พร้อมที่อยากจะมีครอบครัวแล้วครับกับการที่ผมเจอเหตุการณ์แบบนี้มันทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเหมือนกันครับว่ามันก็ยังมีความคิดที่แตกต่างการกระทำหรือลอจิกในแต่เรื่องก็คงมีคนที่คิดไม่เหมือนเราหลายๆคนครับต้องระวังตัวมากขึ้นไหมระวังตัวครับต้องระวังตัวเรื่องอะไรดีครับระวังใจตอนนี้ก็รู้แล้วครับรู้แล้วว่ามันมีแบบนี้ก็เรียนรู้แล้วครับเรียนรู้แบบรู้สึกจริงๆแล้วว่ามันก็ว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับโอเคขอบคุณค่ะ